ดดำลั่นเล่าเหมือนตอนเล่าให้เอ็กฟังสิดาด้าเผยเหตุทีเคพูดไม่มีเงินมานานฟ้องโยเกิร์ตได้เหรอบันเทิงวันที่13สิงหาคม2567 11นาฬิกา43นาทีมดดำถึงกับลั่นมือเอ็กเล่าเหมือนตอนเล่าให้กูฟังดาด้าเผยเหตุทีเคพูดไม่มีเงินมานานแล้วฟ้องโยเกิร์ตได้เหรอถือหุ้น 80% ในรายการแฉดีเจดาด้าวรินดาเล่าเรื่องทีเคปิยวัฒน์ว่าเรื่องบ้านเขาไม่มีหนี้เขาปิดไปหมดแล้วมดดำคชาภาแม่ปิดให้เออดูจากที่เขาสัมภาษณ์มดดำคนเราทำงานทุกวันเงินมันไปไหนไม่มีเงินกินข้าวก็เวอร์ไปไหมอ่านข่าวฟ้องโยเกิร์ตจริงไหมฟังจากปากพีเคเจ้าตัวเผยหลังเจอทัวร์ลงไม่หยุดตอนนี้ความรู้สึกชาไปหมดแล้วแต่ต้องอยู่ให้ได้โดยดาด้ากล่าวว่ามุมความคิดเห็นเรานะย้อนหลังไป2ปี10ล้านเฉลี่ยปีละ5ล้านแต่ย้อนไปตอนเป็นสามีภรรยากันเขากินอยู่ด้วยกันอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันถ้าเฉลี่ย2ปีที่เงินหายไป10ล้านตามที่มีเรียนโพสต์คือปีละ5ล้านคำถามที่คนถามคือ5ล้านกินอยู่ด้วยกันไหมมดดำกล่าวว่าทีเคไปให้สัมภาษณ์ว่าไม่เหลือเงินเลยแม่มาถามว่ามีเงินกินข้าวไหมอันนี้หนักนะว่าทำงานทุกวันทำไมไม่มีเงินกินข้าวมันดิ่งขนาดนั้นเลยเหรอคนเขาถามดาด้ากล่าวว่าเพราะพี่พีเคสายเปจัดรายการด้วยกันตอนเช้าพี่พีเคจะมีของกินกาแฟอาหารเช้ามาให้มาตูมและดาด้าทุกวันวันหนึ่งเราอยากจะซื้อให้เขาบอกไม่ต้องเขาจะซื้อเอง 3-4 ปีที่ทำงานด้วยกันมาเป็นอย่างนี้เขาชอบเลี้ยงเปคนอื่นคนก็ตั้งคำถามเงินไปไหนหมดมดดำเขาไม่มีเงินจริงไหมเขาก็พูดตลอดตอนจัดรายการเขาก็พูดตลอดว่าเขาไม่มีเงินตอนแรกเข้าใจว่าเขาพูดเล่นจริงๆเขาพูดตั้งนานแล้วแต่พอมาให้สัมภาษณ์คนก็เลยตั้งคำถามลักษณะคุณพีเคที่เขาสัมภาษณ์และที่เราจัดรายการกับเขาใครพูดอยากได้อะไรเขาทำให้แต่ความรู้สึกเขาไม่ค่อยพูดเขาก็เลยออกมาเตือนแค่นั้นเองชีวิตคู่มีอะไรควรจะพูดมีการคุยกันแต่ทัวร์ก็ยังไปลงจากการให้สัมภาษณ์มดดำถามว่าเขาจะฟ้องร้องเหรอดาด้าตอบว่าก็ดูจากการรวบรวมหลักฐานมดดำฟ้องร้องได้ยังไงผู้หญิงถือหุ้น 80%แต่พี่พีเคให้สัมภาษณ์ตัวเขาไม่รู้ต้องไปถามแม่เขานักข่าวถามคุณพีเคจะมีการฟ้องภรรยาเหรอเขาบอกผมไม่รู้ให้ไปถามแม่ผมข่าวออกมาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันมดดำมึงเล่าเหมือนตอนที่เล่าให้กูฟังสิไทยพักดียื่นกกต.สอบพักประชาชนกรมสาขาพักข้องใจเปิดรับบริจาคทำตามกม.หรือไม่การเมืองวันที่13สิงหาคม2567 12 นาฬิกา 42 นาทีไทยพักดียื่นกกต.สอบพักประชาชนย้อนตรวจปมตั้งสาขาพักพร้อมขอให้สอบเงินบริจาคเข้าบัญชีใครขั้นตอนการรับบริจาคทำตามกฎหมายหรือไม่เมื่อเวลา10 นาฬิกา 40 นาทีวันที่13สิงหาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.พักไทยพักดีนำโดยนายทศพลพรหมเกตเลขาธิการพักไทยพักดียื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบการมีสาขาพักถิ่นกาขาวชาววิไลจากระบบฐานข้อมูลพักการเมืองย้อนหลังโดยนายทศพลกล่าวว่าวันนี้เราขอให้กกต.ตรวจสอบข้อเท็จจริงใน2ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับพักถิ่นกาขาวชาววิไลและพักประชาชนประเด็นที่1จากการตรวจสอบข้อมูลของกกต.ณปัจจุบันพบว่าพักถิ่นกาขาวชาววิไลมีสาขาพักเพียง3สาขาคือภาคกลาง2สาขาและภาคเหนือ1สาขาซึ่งอาจสิ้นสภาพการเป็นพักการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพักการเมืองมาตรา91
3. ที่บัญญัติว่าพรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเมื่อภายหลังจากที่ดำเนินการครบตามมาตรา33 2. มีจำนวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละ1สาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีวันนี้ตนจึงมาขอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองของกกต.ตรวจสอบฐานข้อมูลย้อนหลังว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลหรือพรรคประชาชนมีจำนวนสาขาในแต่ละปีเท่าไหร่ในแต่ละภาคซึ่งถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2560นับตั้งแต่พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้หากมีสาขาไม่ครบ4ภาคเป็นระยะเวลา1ปีเป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะดำเนินการมีคำสั่งให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพซึ่งการที่มีข้อมูลระบุว่าปัจจุบันได้มีการอัปเดตแล้วมีสาขาพรรคครบ4ภาคนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่อยากให้กกต.ตรวจสอบย้อนหลังกลับไปเป็นรายปีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ประจักษ์ชัดประเด็นที่สองได้รับข้อมูลว่าวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลได้จัดประชุมใหญ่โดยมีมติเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนตราสัญลักษณ์พรรคและเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อีกทั้งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินให้กับพรรคโดยเป็นเงินจำนวนมากซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการรับบริจาคของพรรคการเมืองต้องเป็นไปตามข้อ42ของระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมือง2563ที่ให้อำนาจหัวหน้าพรรคและเหรัญญิกเป็นผู้เปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์โดยมีหลักฐานสำคัญประกอบการเปิดบัญชีคือหนังสือรับรองรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคจากกกต.โดยวงเล็บว่าเพื่อการบริจาคซึ่งการรับรองจากกกต.มีระยะเวลาในการดำเนินการไม่ใช่ว่าประชุมวันนี้แล้วมีหนังสือรับรองไปเลยยกตัวอย่างพรรคไทยภักดีที่มีการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันที่28เมษายนจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองจากกกต.รับรองคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาผ่านมาแล้ว3เดือนฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พรรคประชาชนจะได้รับหนังสือรับรองกรรมการบริหารพรรคจากกกต.เราจึงเรียนถามนายทะเบียนพรรคการเมืองว่ากกต.ได้ให้การรับรองชื่อพรรคตราสัญลักษณ์พรรคกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่กับพรรคประชาชนแล้วหรือไม่เพื่อมีหนังสือประกอบหลักฐานกับธนาคารพาณิชย์แต่ทั้งนี้เป็นไปไม่ได้จึงเรียนถามว่าได้ให้การรับรองไปแล้วหรือไม่ถ้ายังไม่ได้ให้การรับรองก็ให้กกต.ตรวจสอบการรับบริจาคเงินดังกล่าวจากประชาชนว่าเป็นไปตามข้อ42หรือไม่และที่สำคัญอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนให้เข้าใจผิดหรือไม่ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบนายทศพลกล่าว อันเซยองแชมป์หญิงเดี่ยวแบดโอลิมปิกขอถอนตัวทุกทัวร์นาเมนต์ในเดือนนี้กีฬาวันที่13สิงหาคม2567 14 นาฬิกา 23 นาทีอันเซยองนักแบดมินตันหญิงเกาหลีใต้ดีกรีแชมป์หญิงเดี่ยวโอลิมปิกปารีส 2024 ขอถอนตัวจากการแข่งขันระดับนานาชาติทุกรายการในเดือนนี้ปูซานอิลโบสื่อในเกาหลีใต้รายงานว่าอันเซยองนักแบดมินตันวัย22ปีได้แจ้งกับสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้หรือ KBA ว่าเธอต้องการที่จะขอถอนตัวจากการแข่งขันใน2รายการที่จะชิงชัยกันในเดือนสิงหาคมโดยทัวร์นาเมนต์ที่นักแบดมินตันดีกรีแชมป์หญิงเดี่ยวโอลิมปิกจะขอไม่เข้าร่วมชิงชัยได้แก่รายการเจแปนโอเพนระหว่างวันที่20ถึง25สิงหาคมและรายการโคเรียโอเพนระหว่างวันที่27สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนซึ่ง
เดิมทีเธอมีโปรแกรมลงแข่งขันในฐานะแชมป์เก่าทั้งสองรายการรายงานระบุว่าเหตุผลที่เธอเลือกจะถอนตัวนั้นคาดว่าจะมาจากปัญหาอาการบาดเจ็บเข่าและข้อเท้าซึ่งก่อนหน้านี้เธอเจ็บเข่ามาตั้งแต่รอบชิงชนะเลิศในเอเชียนเกม2022ที่เลื่อนมาแข่งกันเมื่อปีที่แล้วก่อนจะมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าระหว่างการเข้าแคมป์เพื่อเตรียมตัวสู้ศึกโอลิมปิกปารีส2024ที่เพิ่งปิดฉากไป